รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมาเช่นเคยในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะตอนนี้มาอยู่ภายในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะและที่คุณผู้ชมเห็นสวยๆอาคารอยู่ทางด้านหลังของมาที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีนั่นเองค่ะโดยที่นี่นะคะเขาได้มีการรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงในยุคปัจจุบันของจังหวัดราชบุรีเอาไว้ให้กับลูกหลานสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้หรือว่าแม้แต่พวกเราที่เป็นคนต่างถิ่นค่ะเวลาถ้าเรามาจังหวัดราชบุรีแล้วนอกจากว่าจะมาทานอาหารอร่อยๆจะมาเที่ยวในสถานที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำเกษตรหรือว่าแม้แต่เป็นการเที่ยวในรูปแบบอื่นๆคุณก็สามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจะสามารถเติมเต็มความรู้ให้กับพวกเราได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าแน่นอนมาสถานที่แบบนี้แล้วไม่มีความรู้มาให้เลยนะคะเดี๋ยวมาจะพาคุณผู้ชมค่ะไปหาผู้ที่รู้และจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะดังนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมาเข้าไปทางด้านในเลยค่ะมาค่ะสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ Bionoc TPI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีนะคะมาก็อยู่ภายในบริเวณของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีกันแล้วนะคะและผู้ที่อยู่ข้างๆมาวันนี้จะมาให้ข้อมูลให้กับพวกเรานั่นเองก็คือคุณมิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้มนี่ถือว่าเราเป็นพันธะผู้ช่วยค่ะใช่ไหมคะก็ข้อมูลต้องแน่นอยู่แล้วแน่นอนนะที่จะให้ข้อมูลให้กับพวกเรานั่นเองนะคุณผู้ชมใครที่ดูรายการของเรากันอยู่เนี่ยก็ลองดูข้อมูลคร่าวๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาที่นี่กันเลยนะคะจะได้มารับความรู้กันนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณมิ้มค่ะที่นี่อาคารสวยงามมากเลยอยู่ข้างนอกถ้าเกิดว่าพูดถึงสีเริ่มแรกเขาเป็นสีนี้เลยไหมคะสีชมพูเลยไหมคะไม่ค่ะอ๋อไม่เป็นสีชมพูเพราะว่ากรมศิลปากรบูรณะที่จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะแต่ก่อนก็จะสีเหลืองเขียวค่ะตามสีโคโลเนียลแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะค่ะก็คือเป็นอาคารสารกลางจังหวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อปี2465ปีนี้ครบ100ปีค่ะก็จะมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีคอร์ดตรงกลางมีสนามมีสวนตรงกลาง2สวนนะคะครบ100ปีปีนี้พอดีเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วอย่างนี้นี่คือที่นี่เรามีการแบ่งเป็นห้องยังไงบ้างคร่าวๆไฮไลท์สำคัญที่มีการนำเสนอที่นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่นี่เราจะจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นหลักค่ะก็จะมีเรื่องราวตั้งแต่ครอบคลุมราชบุรีทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคสมัยทางธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีชาติพันธุ์วิทยามรดกดีเด่นทางธรรมชาติและก็วัฒนธรรมแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วห้องสุดท้ายก็คือเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9กับเมืองราชบุรีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามากันที่ห้องแรกแล้วนะคะห้องนี้เป็นห้องจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์และก็ธรรมชาติวิทยาค่ะเป็นเรื่องของสภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เราพบที่นี่ก็จะแบ่งเป็นแร่ธาตุหินดินทรายอย่างเงี้ยค่ะหินที่สำคัญก็เป็นหินปูนหินแกรนิตไงหินปูนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างค่ะและค่าที่สำคัญก็มีดีบุกเคลสปาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะสามารถกดแล้วมันก็จะขึ้นว่าพื้นที่ที่พบทรัพยากรธรรมชาติอ่ะมันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นแร่ดีบุกค่ะสีแดงนี่แร่ดีบุกดีบุกส่วนใหญ่ก็จะพบแถบเครือเขาตะนาวสีอะค่ะมีการทำเหมืองแร่ดีบุกแล้วก็ดินก็จะมีดินค่ะดินมันปูก็คือดินที่ใช้ทำองค์มังกรค่ะคือเป็นดินมันปูใช่ดินมันปูเพราะว่าสีของดินคล้ายกับสีของมันปูใช่มันเป็นดินเหนียวค่ะใช่ก็เลยเรียกว่าดินมันปูก็มีทรายนะคะคุณผู้ชมมีทั้งทรายน้ำค่ะทรายน้ำก็คือทรายที่ได้จากแม่น้ำทรายบกก็คือทรายที่กูดจากบริเวณอำเภอบ้านโป่งอะค่ะใช่คุณผู้ชมคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่เป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดินราชบุรีนะคะอันนี้ทำมาจากดินอะไรบ้างคะก็มีดินมันปูกับดินนวลค่ะดินมันปูอันนี้คือดินนวลก็คือมันเป็นดินเหนียวและละเอียดสีเหลืองนวลที่ได้จากคลองนาแคบที่บ้านเขาลอยมุนโคค่ะที่อำเภอเมืองราชบุรีนี่แหละใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องทองเหลืองค่ะแล้วก็มีดินมันปูค่ะที่เอาไว้ทำโอ่งใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าก็มาทำเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้มีเรื่องของปลาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะปลานี่เป็นปลายี่สกนะคะปลายี่สกเป็นปลาที่อยู่ในคำขวัญจังหวัดราชบุรีว่าย่านยี่สกปลาดีเป็นปลาน้ำจืดสายพันธุ์เดียวกับปลาตะเพียนนะคะพบในแม่น้ำทั่วไปแม่น้ำแม่กองแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะใช่แปลว่าถ้าเกิดที่นี่ก็จะแบบว่ารสชาติอย่างนี้รสชาติก็อาจจะต่างจากที่อื่นค่ะเดี๋ยวเรามาต่อห้องที่สองใช่ไหมคะค่ะห้อง2เป็นเรื่องของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในราชบุรีก็คือเริ่มพบหลักฐานของมนุษย์ที่จังหวัดราชบุรีแล้วเจอพวกเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะมนุษย์สมัยก่อนใช้หินเป็นเครื่องมือก็จะเป็นพวกหินกระเทาะหินขวานหินขัดก็คือใช้หินในการดำรงชีพอะค่ะใช้ในการล่าสัตว์แล้วก็ใช้ในพิธีกรรมเพราะว่าในหลุมฝังศพก็จะพบของอุทิศที่เป็นพวกเครื่องมือหินด้วยเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าพวกแบบว่าที่เราเจอหลักฐานเนี่ยค่ะอายุประมาณกี่ปีคะที่นี่ก็จะประมาณสัก 3-4,000 ปีอะค่ะใช่ค่ะก็จะแบ่งเป็นตามลักษณะการดำรงชีพก็จะเป็นสังคมล่าสัตว์สังคมเกษตรกรรมก็คือการที่มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีชุมชนที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้านนี้ก็จะเป็นของใช้ของคนก่อนประวัติศาสตร์อะค่ะอันนี้คือที่เราเจอเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะพบที่อำเภอสวนผึ้งอำเภอพุทธารามเพื่อสวนพึ่งก็จะพบตามเหมืองแร่ดีบุกค่ะจากการที่การทำเหมืองแร่ในปัจจุบันเนี้ยก็จะพบพวกขวานหินขัดเนี้ยขวานหินกระเทาะแล้วก็แบบสำริดใช่ค่ะก็มีเครื่องมือสำริดโหอันนี้แบบใบหอกนี่เขามีแล้วนะคะนี่อยู่ที่ตำบลตะนาวสีแล้วก็มีพวกถ้วยชามค่ะแล้วก็มีการเครื่องประดับใช่เป็นลูกปัดค่ะลูกปัดดินเผาลูกปัดแก้วเป็นเครื่องประดับแล้วลูกปัดหินกลองมโหระทึกพบที่เมืองโบราณคูบัวทำจากสำริดนะคะเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกใช้ไงพิธีกรรมการฝังศพการขอฝนหรือว่าใช้เป็นเครื่องสแกนสถานะของชนชั้นปกครองอ๋อนี่เราเขามีการขึ้นลายด้วยนะใช่ค่ะต้องหูเขานี่ก็มีขึ้นลายมีลายกาวแล้วก็ลายงกกระสาบินทวนเข็มนาฬิกาลายแบบลายซี่หวีอันนี้จะชัดกว่าอันนี้คือชัดมากเลยค่ะอันนี้เป็นลายดาวอุ้ยแล้วก็มีลายรอบๆเขาอีกเต็มไปหมดเลยลวดลายของเขาอุ้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะใบเนี้ยก็คือฝังอยู่ร่วมกับศพเลยก็แสดงว่าเขาน่าจะเอาไปใช้ในหมายถึงว่าทำเพื่อในพิธีกรรมการฝังศพสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันนี้คือเราแบบว่าจำลองอันนี้เป็นของจริงค่ะอายุเท่าไหร่นะคะเนี่ยโครงกระดูก 2,000 ถึง 3,000 ปีค่ะผู้ชมคะด้วยความที่ตัวของกำไร
ที่ได้มีการขุดพบที่นี่นะคะก็จะมีหลากหลายมากเลยค่ะใช่ไหมคะหลากหลายวัสดุใช่แล้วอย่างนี้คือมันสามารถที่จะบ่งบอกว่าโครงกระดูกโครงนี้เป็นแบบชนชั้นนำของสังคมจากของที่เป็นของอุทิศที่ใช้ให้คนตายไปใช้ในโลกหน้าค่ะของอุทิศมันก็จะเป็นพวกเครื่องประดับพระชาลินเผาขวานหินขัดเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลากหลายมีหวีด้วยนะคุณผู้ชมที่เห็นที่นี่ก็มีการจัดแสดงโชว์ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางนี้ก็ทางประวัติศาสตร์ก็คือไม่อาจจะบอกได้แหละเนาะว่าอยู่ในโอ้โหระดับโอ้โหยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคงน่าจะเป็นผู้ที่มีชั้นนำหรือว่ามีฐานะทางสังคมในยุคนั้นที่สูงกว่าคนอื่นค่ะนะคะก็เลยมีข้าวของที่บอกได้แปลกกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะทีนี้เราเข้ามาเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์แรกเริ่มในดินแดนไทยค่ะในสายวัฒนธรรมพวากบดีเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมแอบเห็นอันนี้คือนี่เป็นดินเผารูปชาวต่างชาติค่ะเป็นแบบคนตะวันออกกลางเพราะว่าสังเกตจากหน้าตาการพกผ้าสูงแล้วก็จมูกโด่งก็คืออินเดียอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นนี่ดิฉันจะแบบอะไรก็คือมีอะไรแบบเป็นชาวแบบที่เทียนอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คนอินเดียค่ะเป็นคนตะวันออกกลางแบบเงี้ยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแต่นี่คือชัดมากเลยนะโครงหน้าเขาเนี่ยชัดมากเลยความคมความตาความจมูกความปากใช่ความหูหน้าตาไม่เหมือนชนพื้นเมืองเพราะว่าถ้าชนพื้นเมืองเขาจะหน้าตาอีกแบบนึงแล้วนี่เขาเอามาไว้ทำอะไรคะคะพวกอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพบที่โบราณสถานค่ะก็คืออยู่ดีก็คือแบบไม่ได้ไปติดบ้านในยุคนั้นหรือว่าอะไรนี้อันนี้คือพบที่ฐานของโบราณสถานฐานโบราณสถานคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาเจอเศียรพระใหญ่มากเลยค่ะเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลาจะสังเกตว่าพระพักจะมีลักษณะกลมๆมีพระขนงหรือว่าคิ้วต่อกับเป็นรูปปีกาค่ะพระเนตรโปนแล้วก็พระนาสิกใหญ่แล้วก็พระโอษฐ์ใหญ่รูปแบบศิลปะในสมัยคำว่าเราดีที่สะพบรูปแบบเนี้ยในพระพุทธรูปปฏิมากรรมรูปบุคคลพระโพธิสัตว์เนี้ยค่ะแล้วก็จะมีลักษณะแบบคล้ายคลึงกันกับเมืองโบราณคำว่าเราดีที่อื่นด้วยขอดูตู้นี้หน่อยได้ไหมคะตู้นี้คือตู้นี้ก็คือพวกพระพุทธรูปอะค่ะก็สังเกตว่าพระพักตร์หรือว่าหน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกันเนาะชิ้วเป็นรูปกีกาตาโปนเงี้ยค่ะพระเกศาหรือว่าผมเป็นตุ่มกลมคุณชมคะเรายังมีทางด้านนี้อีกค่ะทั้งนี้เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นศาสนาด้านนี้เป็นชีวิตของชาวบ้านและก็จะเป็นพวกหินบดยาที่ใช้เป็นค่ะหินบดยาเป็นโบราณวัตถุที่ใช้ในการกำหนดอายุสมัยด้วยเพราะว่าถ้าเราจะพบก็คือกำหนดช่วงไหนก็เลยว่าเป็นสมัยทวารวดีแล้วถ้าเกิดยุคหลังเขาไม่ได้ใช้เครื่องแบบนี้หรอยุคหลังก็อาจจะเขาไม่ได้ใช้ทรงเลยมีใช่ค่ะก็แบบรูปทรงของมันด้วยแล้วก็จะมีพวกตะคั่นที่ใช้สำหรับใส่น้ำมันตะเกียงอะค่ะอ๋อนั่นไงค่ะมีการวาดใช่ใช่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็แวร์ดินเผาที่ใช้สำหรับปั่นได้อันนี้เป็นตาประทับที่ใช้แล้วก็หินดุฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมอะค่ะก็จะเป็นครุฑเป็นบุคคลแล้วอันนี้ค่ะเทวรูปพระศิวะพระศิวะค่ะพระศิวะที่ทำสลักจากหินพระศิวะเป็นเทพองค์สำคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ามันมีศาสนาเข้ามาจากอินเดียทั้งสองศาสนาพร้อมกันก็คือพุทธกับพราหมณ์สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ราชบุรีนี่เป็นแค่ส่วนยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่าจะมาเป็นราชบุรีนับว่ามีเรื่องราวน่าค้นหามากมายเลยล่ะค่ะและในครั้งหน้าเรายังอยู่กันที่นี่กันต่อนะคะมัดจะพามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญบุคคลสำคัญและเรื่องราวของดีของเมืองราชบุรีกันต่อค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วมาและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ